รถคันใหม่ของพี่ดีม CLE ให้3ครับนี่ยอดจองตอนนี้ทั้งหมดได้ชื่นใจ200ได้แล้วมั้งครับโป่งซุ้มล้ออย่างเงี้ยปกติก็ต้องเป็น V8 ใช่ครับซึ่งเห็น V6 เจนนี้แหละที่แบบให้มาถือว่ามันเป็นล้อที่เป็นสมัยนิยมของยุคนี้ไม่ชอบเป็นเลี้ยวไปที่เลสเตอร์ครับแต่ต้องสั่งตัดแน่นอนนะไม่มีสต็อกให้ใส่แน่นอนล้อหน้ากว้าง9ครึ่งออฟเซ็ตเท่าไหร่มั้ยพี่บวก10กว่าลองเบิ้ลดูครับพี่ดีมจริงพี่ดีมน่าจะเป็นคนหนึ่งที่สามารถบอกเล่าเรื่องนี้ได้ดีที่สุดว่าในรถที่ราคาเนี่ยใกล้ๆกันระหว่าง CLS Type 3กับ CLA Type 3ที่มันเป็นเจเนเรชั่นใหม่แล้วมันมีความแตกต่างและมันดีขึ้นแค่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่ StarFact ครับผมนี่โอ้โหมาดูรถคันใหม่ของพี่ดีมล้อเล่น CLE ให้3ครับนี่แน่นอนมันเป็นรถที่ดูรูปผ่านทางโซเชียลซึ่งต้องบอกเลยว่าโดยส่วนตัวแล้วโคตรชอบชอบความโป่งซุ้มใหญ่ของเขาทั้งด้านหน้าและด้านหลังมันดูวายบอดี้มากๆเลยซึ่งในเจเนเรชันก่อนๆไม่ว่าจะเป็นพวก E-Coupe หรือจะเป็น CLS เองก็แล้วแต่ซุ้มล้อเนี่ยมันจะไม่ได้ต่างกันกับตัวที่เป็นตัวถังเดียวกันอย่างเช่นตัวนี้มันจะมีอีกรุ่นนึงก็เป็นตัว CLE 300ซุ้มมันจะห่างกันเนี่ยด้านหน้าประมาณ50กว่ามิลด้านหลังประมาณ70มิลนะโอ้โหสวัสดีครับพี่เก่งสวัสดีครับพี่ดีมครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับเราเปิดกันสดๆที่นี่เลยตอนนี้เราอยู่ที่ StarFact วิภาวดีรังสิตนะแถวดินแดงใครที่สนใจ Mercedes-Benz สักคันนะครับติดต่อพี่เก่งได้เดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ให้ได้ครับผมขอบคุณครับพี่เก่งก็ไม่ว่าจะซื้อ Mercedes-Benz รุ่นไหนก็พี่เก่งจะเป็นคนดูแลไปดีนะครับครับซึ่งคันนี้นี่จะเป็นคันต่อไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมพูดถึงรุ่นย่อยหน่อยมีกี่รุ่นรุ่นย่อยตัวรุ่นนี้มี2รุ่นครับมีตัว AMG CLE 53 Formatic Touch Coupe กับCLE 300ที่เป็นตัวโฟมิติกเหมือนกันซึ่งเดี๋ยว CLE 300เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเรามาดูตัวท็อปของเขาก่อนครับซึ่งนะครับเท่าที่เช็คสเปคมาเนี่ยมันมีอะไรที่ให้เราว้าวเนี่ยหลายอย่างอันดับแรกเลยนะพี่ตัวนี้ราคาปกติเนี่ยถ้าเป็นเจเนอเรชันที่แล้วพี่เก่ง คือจะเทียบคันนี้ได้ก็น่าจะเป็น E-Coupe เนาะใช่ครับ E-Coupe แต่ E-Coupe เนี่ยหน้าตาเขาจะไม่ได้หล่อเหลาเท่านี้หน้าตาเหมือนจะเอาหน้าตาตัวซีดานเนี่ยมาทำเป็น Coupe ใช่ครับแต่อันนี้มันเหมือนผสมผสานระหว่าง CLS กับ E-Coupe เข้าด้วยกันถูกครับมันก็เลยมีความเหมือนกลิ่นอายคล้ายๆ CLS ซึ่ง CLS เจเนอเรชันนี้จะไม่มีแล้วนะ CLS ก็จะจบที่ตัว C257 เขาก็เลยออกรุ่นนี้มาครับ C-Coupeไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับ E-Coupe ก็ไม่มีแล้วใช่ครับซึ่งเอา3รุ่นเนี่ยมันยำรวมกันกลายเป็นเจ้ารุ่นนี้ถูกต้องครับพี่ในราคาที่ Mercedes-Benz เปิดมาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นรถคูเป้ในตลาดรถพรีเมียมเนี่ยสะเทือนกันเลยใช่ครับจัดเต็มออปชั่นขนาดนี้ครับพี่ดีคือตัวนี้ต้องบอกว่ามันได้อะไรมาจากตัว GT นะเข้ามาผสมผสานเยอะได้ DNA เข้ามาด้วยเขาเอาเทคโนโลยีของ GT เนี่ยมาใส่ในตัวนี้ถูกต้องมั้ยพี่เก่งไม่ว่าจะเป็นเลี้ยวล้อหลังครับพี่ดีโอ้คันนี้เลี้ยวล้อหลัง Excel Steering เรียกผิดหรือเปล่าไม่รู้นี่นะฮะ ระบบเลี้ยวล้อหลังนะครับ ซึ่งก็ในเจเนอเรชันก่อนๆเนี่ย E-Coupe CLS C-Coupe ไม่มีแล้วครับไม่มีเลี้ยวล้อหลังซึ่งอันนี้มีมาให้ใช่2ก็คือเป็นระบบขับเคลื่อนแบบ Formatic Plus เหมือนเดิมเนาะใช่ครับเป็น Formatic Plus ใช้เครื่องยนต์เป็น6สูบเรียงถูกไหมพี่ใช่ครับพละกำลังแรงม้ารวมอ่านสเปคมาเมื่อวันก่อน449แรงม้าถูกต้องครับแรงบิด560นิวตัน0ถึง100 4.2 วินาทีและท็อปสปีด270กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมีกี่สีพี่ตัวนี้สีจะมีสีอัพพลายเกรย์น้ำเงินแดงครับขาวดำประมาณ5สีครับซึ่งทุกสีเพิ่มเงินไหมพี่ไม่เพิ่มเงินครับสำหรับคนที่เหมาะกับตัว CLE ตัว53นะก็น่าจะเป็นแบบไว้ทำงานอ่ะ20ปลายๆถึงประมาณสัก40ชอบความสปอร์ตหรูหราก็ Mercedes ก็น่าจะให้คุณได้ตรงนี้แล้วก็ในช่วงปีนี้ก็ต้องบอกเลยว่าคือในความผันผวนของรถตลาด EV เนาะรถ EV ตอนนี้คือหลายคนก็เริ่มรู้สึกลังเลว่าจะซื้อรถ EV ดีไหมเพราะว่าเทคโนโลยีของ EV เนี่ยหมุนเปลี่ยนค่อนข้างไวและราคามือสองเครื่องยนต์แม้จะตกแต่ยังพอขายได้ใช่ครับแต่รถ EV เนี่ยส่วนมากเนี่ยถ้าจะซื้อก็ไปซื้อรถใหม่กันเลยเพราะว่าแบบมันมีข้อเสนอที่ดีอ่ะคือ
กระแสมันเริ่มที่จะกลับมาทางรถเครื่องยนต์อีกครั้งละซึ่งคันนี้ก็เปิดตัวมาได้ถูกเวลามากเลยพี่ผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าหุยมาสักทีอยากจะเห็นตัวจริงแล้ว5ล้านกว่าบาทมันอยู่ในเวทที่เหมาะสมเป็นราคาที่พอที่จะกล้าจับจ่ายกันแล้วมันได้เทคโนโลยีที่แบบที่ Mercedes-Benz น่ะปกติแล้วเนี่ยไม่ให้มาในรถราคาในเลทประมาณนี้ใช่ครับคือเอาแค่ตัวยางรองแท่นเครื่องที่สามารถปรับระดับได้ชอบฝากระโปรงอีกหนึ่งอย่างปกติเราจะเห็นอยู่ในตระกูล63อะไรเงี้ยคือแบบมันเด่นชัดมากๆเลยเนาะโป่งซุ้มล้อเงี้ยปกติก็ต้องเป็น V8 ใช่ครับเพิ่งเห็น V6 เจนนี้แหละที่แบบให้มาตาโลโก้ก็เป็นตาฟันฝักนะครับแล้วก็กระจังหน้าไม่มีความรู้เลยพี่โลโก้อันนี้คืออะไรก็เป็นต้นแอปเปิ้ลนะครับที่เมืองอัฟาตบักคือที่เมืองอัฟาตบักมีแอปเปิ้ลนะแล้วก็อันนี้เป็นวาลูกเบี้ยวที่ต้นกำเนิดที่เป็นตาโลโก้ของAMGแค่ดูข้างหน้าก็โหดสะใจแล้วอะมาดูด้านข้างล้อเนี่ยคือมันโดดเด่นแยงตาผมซะเหลือเกินกับล้อขนาด20นิ้วแอบดูสเปคมาพี่เก่งปกติล้อหน้าเนี่ยมันจะต้องกว้างประมาณสัก 8.5 9นิ้วนี่กว้างมา 9.5 นิ้วนี่มันสเปคพวกตระกูล63หรือเป็นรถแบบตัวสปอร์ตเต็มขั้นเลยอะแล้วเป็นดีไซน์เป็นแอโรดิสเนาะสำหรับผมเนี่ยถือว่าโอเคอยู่แล้วเพราะว่าล้อในยุคนี้มันจะต้องเป็นเนี่ยแหละมีลักษณะของแอโรดิสนิดนึงถือว่ามันเป็นล้อที่เป็นสมัยนิยมของยุคนี้ไม่ชอบเลยเลี้ยวไปที่เลสเตครับแต่ต้องสั่งตัดแน่นอนนะไม่มีสต็อกให้ใส่แน่นอนล้อหน้ากว้าง9ครึ่งออฟเซ็ตเท่าไหร่มั้ยพี่บวก10กว่าเพราะฉะนั้นคือล้อนี่จัดให้ได้อยู่แล้วใช่แต่ล้อในตลาดเนี่ยไม่มีเลยเพราะฉะนั้นคือต้องเป็นการคัสตอมไมซ์ขึ้นมาวัดสเปคสั่งตัดขึ้นมาส่วนล้อหลังพี่กว้าง11นิ้วและยางหลังนะพี่295/30เอาเทียบกับ CLS นะ CLS ติดมา275/30เป๊ะมากพี่และยางหน้าเนี่ยตัวนี้ติดมาเป็น265/35/20แต่ CLS ติดมา245/35/20เพราะฉะนั้นคือซุ้มล้อเขาเนี่ยใหญ่กว่า CLS ใช่คาลิปเปอร์ในจานเบลเลอร์เลยนะโหผมจะขายอะไรวะนี่แต่นี้4พอร์ตถามว่ามันก็เหลือแล้วแหละมันอยู่ที่ว่าเจ้าของรถจะสุดแค่ไหนยางก็เป็นติดมารุ่นใหม่เลยพี่เก่งใช่ครับ Pilot Sport S5 มันเป็นยางรุ่นใหม่ของทางมิชลินซึ่ง Aftermarket ยังไม่มีด้วยซ้ำติด Mercedes มาก่อนเลยซึ่งนี่ครับยัดเทคโนโลยียางรุ่นใหม่ล่าสุดของมิชลินมาให้เลยถือว่าสุดจัดนะครับเพราะฉะนั้นคือไม่ต้องกลัวเลยว่ายางจะเอาไม่อยู่นะเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่เป็นตัวยางสปอร์ตตัวไฮเอ็นของเขาเลยนะครับเอามาดูบั้นท้ายกันดีกว่าพี่บั้นท้ายครับปลายท่อลมดำสไตล์ MG นะครับมากับ Night Package แล้วก็ใส่ดิฟฟิวเซอร์ท้ายมาเป็นสีดำด้วยนะครับคือหลายคนแซวบอกว่าท้ายเหมือนนินจาเต่าแต่ก็คล้ายอย่างนะแต่ชอบอ่ะนี่เราเปิดไฟปุ๊บไฟก็จะออกประมาณนี้สปอยเลอร์มีมาแล้วก็เป็นไนท์แพ็คเกจก็คือจะเป็นสีตัวรถแล้วก็ตัดกับสีดำซึ่งคันนี้รถเขาจะเป็นสีดำอาจจะมองอะไรได้ไม่ชัดแต่ถ้าเป็นรถสีอื่นเนี่ยจะเห็นค่อนข้างชัดซึ่งด้านหน้าเมื่อกี้เดี๋ยวเราดูด้านหน้ากันหน่อยพี่ไฟหน้าก็จะเป็นตัวเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของ Mercedes แล้วนะครับเป็นตัวดิจิตอลไลท์เหนือกว่ามัลติบีม LED เหนือกว่าครับ ตัวนี้จะคมชัดถึง 1.7 ล้านพิกเซลแล้วก็ยิงไปได้ไกลถึง650เมตรครับคันจริงหน้าสวยกว่าในรูปเยอะเลยเอ้าไปดูภายในกันหน่อยเมื่อเราเข้ามานั่งข้างในปุ๊บโอ้โหแหมสงสัยครั้งนี้นี่ต้องจองแล้วมั้งคือตัวนี้เนี่ยพวงมาลัยเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะมีแต่พวกตระกูลที่63ที่จะได้โหมดอันทับขี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้สั่งมาให้เลยครับเอาไว้ใช้ในการปรับโหมดเพื่อเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มาพร้อมพิมพ์คาร์บอนไฟเบอร์คาร์บอนไฟเบอร์มาจากทาง Mercedes เลยนะครับแล้วก็ใส่เครื่องเสียงเป็นเบอร์มาสเตอร์ลำโพงตัวนี้ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องเสียงสำหรับรถยุโรปรถไฮเอ็นก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ติดอยู่ในรถยนต์มันก็จะทำให้พรีเมียมขึ้นอีกเสียงก็คือจะเป็นเหมือนปกติเวลากดออปชันก็จะติดพวกเบอร์มาสเตอร์ถ้าไม่ได้กดออปชันก็จะเป็นโบสอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เขาให้เป็นเบอร์มาสเตอร์มาเลยใช่ครับแล้วเป็นหนึ่งเดียวในตลาดด้วยนะครับที่รองรับ Dolby Atmos ขอฟังเสียงท่อได้ไหมพี่ได้เลยครับพี่สตาร์ทได้เลยอขอสตาร์ทหน่อยพี่ดีปรับเปลี่ยนโหมดดูครับเดี๋ยวรอบเดินเบานะลองเบิ้ลดูครับพี่ดีเสียงมันจะออกแนวแบบคำรามคำรามดูผู้ดีผู้ดีหน่อยนะเ
ซึ่งสไตล์ Mercedes-Benz นะท่อจากโรงงานเขาเนี่ยให้ฟีลลิ่งการขับขี่แบบนุ่มนวลเสียงไม่ได้แบบดังดกหูมากแล้วก็เวลาเราเบิ้ลเนี่ยมันจะตัดที่ประมาณสัก 4,000 รอบส่วนหน้าจอก็ตามสไตล์อ่ะไม่ผิดหวังอยู่แล้วสำหรับ Mercedes-Benz จอเบลเลอร์เลยเหมือนว่าแพดมาตั้งเลยจอแยกอีก1ตัวแล้วก็มีตัว Head-up Display ขนาดใหญ่นะครับเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับโหเห็นชัดมากเลยอ่ะมันจะใหญ่ขึ้นกว่ารุ่นก่อนๆเพื่อให้สะท้อนมองเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็Panoramic Sunroofใหญ่รูดตรงกลางได้เลยยังไงครับพี่รูดครับผมรูดเนี่ยเหรอใช่ครับรูดแบบสัมผัสถูกต้องเลยครับพี่ดีมโอ้โหอย่างเฟี้ยวส่วนเบาะก็จะเป็นเบาะ AMG เลยครับเป็นแนวสปอร์ตจริงๆเบาะเขาจะดูสปอร์ตขึ้นกว่าเจเนอเรชันที่แล้วนะกว่า CLS ขึ้นไปอีกเนาะใช่มันจะดูสปอร์ตออกแบบมาให้นั่งสบายขึ้นแต่ก็ยังทิ้งความเป็น AMG อยู่แล้วก็เบาะหลังเนี่ยนะครับเป็นรถคูเป้ที่ใหญ่อยู่นะพื้นที่ข้างหลังเนี่ยนั่งได้สบายอยู่นะเดี๋ยวแบบคนหนักสัก100โลเข้าไปนั่งดูดินี่ครับนี่เราทดสอบให้คนหนัก100โลครับนั่งเบาะหลังเป็นไงฮะนั่งได้ไหมบอสเคเราสูงประมาณ170นะผู้หญิงและเด็กนั่งได้สบายถ้า880บวกน่าจะเหนื่อยใช่น่าจะเหนื่อยเมื่อกี้คนสูง170นั่งไม่ได้เดี๋ยวขอคน165นั่งบ้างนะเป็นยังไงปึ๊บให้ฟีลเหมือนนั่งเบาะหลังพวก Honda Jazz Honda City ประมาณนั้นความกว้างของเข่านะเพราะฉะนั้นรถสปอร์ตคูเป้2ประตูแบบเนี้ยเนี่ยระยะเข่าของคนสูง165เนี่ยอยู่ประมาณนี้นะครับที่ด้านหน้านี่เก่งยืดขาได้สุดเลยนะครับพี่ดีซึ่งด้านหน้าเนี่ยไม่ต้องร่นเบาะไปเยอะเห็นไหมฮะซึ่งเพราะฉะนั้นคือแบบเฮ้ยชิลเลยพี่ระยะเข่ายังเหลือพอสมควรไม่ได้อึดอัดขนาดนั้นปกติถ้าผมนั่งจริงๆก็จะนั่งเดินหน้ามาหน่อยครับเพราะเมื่อกี้มันยืดขาจนสุดเลยครับพี่เก่งตัวนี้เป็นไวเลสชัตเจอร์ครับไวเลสชัตเจอร์ใช่ไหมเชื่อมต่อคาเพเป็นแบบไร้สายครับหัวเสียบไทป์ C เนี่ยก็4หัวเลยนะไม่น้อยนะเยอะต้องโดนแล้วพี่เดี๋ยวขอกลับไปคิดก่อนนะจะไปขายคันไหนตัวเบาะนะครับที่นั่งนะครับสามารถปรับตำแหน่งอัตโนมัติตามความสูงนะครับเราก็ไม่เคยรู้เหมือนกันนะว่าต้องเท่านี้เพราะสุดท้ายเวลาเราขับเราชอบแบบถอยตัวมานิดนึงแต่นี่มันเหมือนเวลาถ้าอยู่ในท่านี้เนี่ยมันจะเป็นท่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคนสูงเท่านี้เวลาเลี้ยวเวลาอะไรเงี้ยมันจะดูพอดีนะโอ้เฟี้ยวอ่ะจริงๆพี่ดีมน่าจะเป็นคนหนึ่งที่สามารถบอกเล่าเรื่องนี้ได้ดีที่สุดว่าในรถที่ราคาเนี่ยใกล้ๆกันระหว่าง CLS Type 3กับ CLA Type 3ที่มันเป็นเจเนเรชั่นใหม่แล้วมันมีความแตกต่างและมันดีขึ้นแค่ไหนซึ่งอยากจะรู้เหมือนกันถ้ามีโอกาสพี่เก่งนะต้องเชิญผมนะรถเทสมาเมื่อไหร่ในที่ต้องเรียกผมแน่ผมจะได้มารู้ว่าแบบรถคันที่ผมคิดว่าผมล็อกเป้าไว้แล้วเนี่ยผมอยากได้รุ่นเนี้ยมันจะควรค่าที่จะจ่ายเงินหรือเปล่าภาพแรกที่เราเห็นกันเนี่ยแค่เห็นก็คุ้มแล้วอะยอดจองตอนนี้กี่คันแล้วพี่ทั่วประเทศคร่าวบอกให้เพื่อนๆในช่องเราได้ชื่นใจ200ได้แล้วมั้งครับลดราคาเนี่ยนะครับตัวท็อปเนี่ย5,250,000กับตัว CLE 300ราคาเท่าไหร่พี่395ครับ3,950,000ใช่ครับยอดจอง2รุ่นรวมกันนะประมาณ200คันแล้วเพื่อนๆโอ้โหใครบอกคนไทยจนเขาแค่รอรถที่เหมาะสมกับการเสียตังค์อยู่ทั้งหากซึ่งรถรุ่นนี้บอกเลยเหมาะสมกับการเสียตังค์มากๆนะฮะเดี๋ยวดูคันนี้แล้วเดี๋ยวเราขอไปดูเจ้า CLE 300กันบ้างในราคาค่าตัว 3,950,000 นะฮะเราได้อะไรบ้างจากรถสปอร์ตคูเป้เจเนเรชั่นใหม่ล่าสุดจาก Mercedes-Benz ครับเอาไหนๆพามาดูตัวท็อปไปแล้วพามาดูตัวที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นสายแบบใช้งานไม่เน้นแรงมากเน้นเอาแบบแรงกำลังดีไม่ใช่ไม่แรงนะเพราะว่ารถเขาก็แรงอยู่นะเขาเรียกว่าแบบพละกำลังกำลังดีแล้วก็ราคาสวยด้วยพี่กับ CLE 300นี่สำหรับคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์เท่าไหร่พี่ 2.0 ลิตรใช่ครับเป็นเครื่อง 2,000 cc ครับแรงม้าคันนี้ก็ไม่ธรรมดานะ258แรงม้าใช่ครับเรียกเลยว่าเหลือๆแหละสิ่งที่แตกต่างกับ CLA 53ซุ้มล้อพี่เห็นไหมซุ้มตรงนี้ไม่โป่งออกมาละไอ้คันข้างบนมันก็เลยดุแต่คันนี้จะหาล้อใส่ง่ายกว่าถ้าสำหรับใครที่แบบชอบล้อแบบสวยๆเนี่ยคือหาซื้อล้อในสเปคในตลาดทั่วไปได้ส่วนเบรกคันนี้ก็เห็นนะคาลิปเปอร์ก็จะไม่เหมือนข้างบนติดยางมาคันนี้เป็นพิลารี่นะครับขอบ19นะครับ245 4019นะครับล้อหลัง275 3519ถือว่าให้ยางมาเหมือนรถที่เป็นแบบ E-class ตามบอดี้รถอย่างซุ้มเขาค่อนข้างใหญ่แล้วดูเบาะครับดูเบาะก็อาจจะไม่ได้สปอร์ตเท่ากับตัว CLE 53
แต่ก็คล้ายๆกันเนาะจะมีเป็นลักษณะที่ค่อนข้างที่จะอบรัดดีแล้วก็พวงมาลัยก็จะเป็นสไตล์ AMG ของยุคนี้นะฮะหน้าจอจะคล้ายๆกันแต่พวงมาลัยเนี่ยทาง CLE 53เนี่ยจะดูโหดกว่าถ้าคุณชื่นชอบรถสไตล์คูเป้ที่ใช้งานได้จริงทั้ง4เบาะแล้วก็งบประมาณไม่ถึง4ล้านบาทขับ4ด้วยใช่ครับออปชั่นก็ครบนะครับพี่ดีไม่ว่าจะเป็นไฟหน้านะครับเป็นดิจิตอลไลท์นะครับสตาร์แพทเทิร์นคิวนะครับครับอาจจะไม่เหมือนตัว CLE 53ที่เป็นกรงขังที่3แต่นี่ก็ให้อารมณ์แบบหรูหราลูกตาดาวนะครับแล้วก็มีกล้องรอบคันนะครับ Adaptive Cruise Control Shifting Bus Sport โอเคเป็นอีกรุ่นที่น่าสนใจสำหรับ CLE 300นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างบนรอบเพื่อนต้องถ่ายไหมพี่ถ่ายอยู่เหรอถ่ายเหรออยากถ่ายให้โชว์รูมนิดนึงสำหรับลูกค้าที่มาเทสไดฟ์กับสตาร์แฟกอะไรเงี้ยครับพี่เอกเหนื่อยที่ไหนผมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีโชคอะไรพวกนี้เลยเวลาจะได้ของอะไรมานี่เสียแรงเสียเหงื่ออย่างเดียวเลยเอาไปฝากน้องอันตันครับเบอร์ห้าครับเบอร์ห้าได้อะไรพี่กล่องเซตนี้ไม่มีออกเลยนะเฮ้ยคืออะไรอ่ะเป็นกล่องสุ่มครับพี่ดีมกล่องสุ่มเหรอใช่ครับสำหรับลูกค้าที่มาจองแล้วมาเทสไดฟ์ที่ Starfact ครับผมช่วงที่เราจัดกิจกรรมนะครับก็จะได้ร่วมหมุนวงล้อไข่ทองคำแล้วก็ได้ตัวป๊อปหมากโอ้โหพี่ขอบคุณมากขอบคุณครับยังไงเดี๋ยวไปฝากลูกสาวกันนะฮะครับแน่ Mercedes-Benz ครับติดต่อ Starfact ได้เลยได้ครับผมแม่คลิปนี้เสียดายเล็กน้อยไม่ได้เทสไดฟ์นะครับยังไงคลิปหน้ารถเทสไดฟ์มาแล้วจะต้องให้พี่เก่งพาไปทดสอบหน่อยนะครับก่อนที่จะเสียตังค์ไม่เสียตังค์ต้องขอลองก่อนแน่นอนครับพี่แต่เพื่อนๆอยากที่จะมาดูตัวจริงก็แวะมาที่นะ Starfact ได้โทรนัดพี่เก่งได้นะครับบอกว่ามาจากช่องวิดีมครับนะเป็น FC พี่ดีมครับอยากจะมาดูตัว CLE ให้3คันจริงนะฮะพี่เก่งพร้อมดูแลนะครับถูกใจก็จองได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยครับโชว์รูม Starfact แล้วก็พี่เก่งนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าอย่าลืมครับ CLE 53ครับเป็นรถสปอร์ตคูเป้ที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับคนที่รู้สึกว่ายังรักเครื่องยนต์สันดาปอยู่พี่ดิมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับและติดตามชมเลยว่าจะโดนไหมฮะคันนี้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ